นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับระหว่างที่เราย่างหมูแบบคลีนอยู่นะฮะอันนี้ก็น้ำจิ้มแจ่วแบบคลีนเหมือนกันนะครับน้ำปลาโซเดียมต่ำพริกป่นครับความเผ็ดเนี่ยช่วยทำให้ข้าวหมดจานได้โอ้โหนี่เพลินนี่ผมชงน้ำดื่มนะเนี่ยถ้าจะทานเผ็ดเก่งขนาดนี้เนี่ยแนะนำให้ไปแข่งกินเนสบุ๊กเลยนะครับคุณเท็ดดี้ต่อค่ะคุณครับข้าวคั่วเดี๋ยวเราเก็บไว้โรยข้างหน้านิดนึงจากนั้นนะครับผมขออนุญาตนี่เลยนะฮะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับเข้มข้นมากๆเปรี้ยวเท่ากันทุกซองนะครับแล้วก็ดูถุงของเขาแบบนี้เลยซีลมาอย่างดีต้องดูสัดส่วนนิดนึงนะฮะโอ้เปรี้ยวปริ๊ดนะฮะแต่ว่าเราขอนิดนึงแล้วกันเราเป็นคนติดหวานขออนุญาตใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแบบนิดเดียวอ่ะเราจะไม่เริ่มจากการหักดิบนะครับเราจะค่อยเป็นค่อยไป okay. ครับจะได้มาชดเชยเอาละครับหลังจากเราทำน้ำจิ้มแจ่วแบบคลีนของเราเรียบร้อยนะฮะตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มแยกไว้เลยนะครับหอมแดงต้นหอมแล้วก็ข้าวคั่วโอเคจากนั้นเราจะลวกผักของเราที่ทานคู่เวลาทานอาหารเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคือไม่ใช่หลายครั้งเราทุกมื้อเราจะรู้สึกว่าเราไม่อิ่มเพราะอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบถ้าเรากินแต่เนื้อสัตว์เข้าไปมันก็หรือแป้งเข้าไปเราก็จะได้แคลอรี่ที่เกินพอดีการทำให้เราอิ่มก็ต้องเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปเพราะฉะนั้นเราเลยต้องกินผักด้วยโอเคลวกผักให้สีสวยใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวจริงๆจากนั้นเราจะใส่ผักของเราลงไปวันนี้มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ฟักทองซึ่งเป็น3ผักซูเปอร์ฟู้ดมีไฟเบอร์สูงสีสันสวยงามเขาบอกให้รับประทานผักหลายๆสีครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับวิตามินครบน้ำเดือดๆก็ใส่ผักที่เป็นผักเนื้อแข็งสุกยากลงไปก่อนก็คือฟักทองกับแครอทบรอกโคลีสุกง่ายกว่าโอเคเลยหลังจากได้แครอทแล้วใส่บรอกโคลีตามลงไประหว่างรอผักเราหั่นหมูเลยไหมอ๋อได้ครับมาหมูย่างแบบคลีนนะครับจากนั้นก็นำเนื้อหมูออกมาจากหม้ออบลมร้อนแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆและจัดลงเสิร์ฟพร้อมกับผักที่ลวกพอสุกตามใจชอบได้เลยครับเอาละครับวางเนื้อหมูลงไปนะฮะตามด้วยบรอกโคลีตอนนี้เป็นฟักทองนุ่มๆนะครับอ่ะเท็ดดี้เมื่อกี้เท็ดดี้ท่องอะไรมานะอันนี้ไม่ได้มีเผือกนะทำไมมันร้อนๆอยู่แถวนี้ คุณท่องอะไรมาคือผมจะบอกว่าอาหารคลีนเนี่ยจุดเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายแล้วกันนะคือเราทานก็เพื่อที่จะควบคุมน้ำหนักนะหรือว่าบำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพเนี่ยปกติแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราหนึ่งคนนะฮะต้องการพลังงานทั้งหมดเนี่ยเป็นหน่วยกิโลแคลอรี่ก็คือวันหนึ่งประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่หรือถ้าเป็นผู้หญิงหรือบุคคลที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็อาจจะ 1,500 ถึง 2,000 ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะดูแลสุขภาพลดน้ำหนักกินคลีนเนี่ยมื้อหนึ่งนะก็ไม่น่าจะเกินสัก500ค่ะก็ไม่เกินถ้าเราประหยัดได้สักแบบมื้อหนึ่งเป็นสัก400 300มื้อก็หายไป300แคลก็โอเคนะใช่ไหมครับอย่างเนื้อหมูของเราอันนี้ก็ประมาณอาตีว่าสักร้อยหนึ่งเกือบ200ข้าวร้อยหนึ่ง300ผักนี่ไม่น่าเยอะเห็นเยอะๆอย่างนี้แค่ประมาณ50เองจริงๆแล้วอันนี้ประมาณแบบ300 400เองนะเอาเป็นว่าเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกหิวจนทรมานแล้วกันใช่แต่ที่สำคัญนะครับจะดูแลสุขภาพยังไงอาหารที่คุณกินต้องอร่อยแนะนำนะครับสูตรนี้เลยข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยครับคุณเก่งมากสุดยอด ข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนเสร็จแล้วครับเนื้อหมูสันในที่หมักผงกระเทียมพริกไทยจนมีกลิ่นหอมชวนชิมเสิร์ฟพร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกร้อนๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทานพร้อมกับผักลวกที่มีไฟเบอร์สูงพร้อมด้วยน้ำจิ้มแจ่วแบบคลีนๆช่างเป็นเมนูที่เหมาะแก่การเริ่มต้นดูแลสุขภาพซะจริงๆเลยครับท่านผู้ชมอุ้ยนุ่มมากก็พูดเลยว่าข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนนะฮะก็คือเหมือนเป็นมิติใหม่ละกันของอาหารคลีนอาจจะไม่ได้คลีนแบบ 100% นะครับแต่ก็เริ่มต้นเนี่ยแบบนี้ผมว่ามีชัยไปกว่าครึ่งวันนี้เรามีเมนูเบอร์เกอร์มัสมั่นไก่จากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงมัสมั่นเกล็ดขนมปังถั่วลิสงอบสุกบดละเอียดหอมหัวใหญ่สับมันฝรั่งต้มสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากัน
แบ่งส่วนผสมที่ได้น้ำหนักก้อนละ75กรัมใส่ลงในพิมพ์วงแหวนกดให้แบนแล้วนำเข้าแช่แข็งประมาณ30นาทีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะทาน้ำมันให้ทั่วนำขึ้นตั้งไฟจากนั้นนำไก่ที่แช่ไว้มาจี่จนสุกทั้งสองด้านนำขึ้นเตรียมไว้ค่ะวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะตามด้วยฟิลเลไอซ์เบิร์กไก่ที่จี่เตรียมไว้ชีสแผ่นและหอมหัวใหญ่ประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์อีกชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรันเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพาสต้าผัดกะเพรากุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงหมูสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดต้มนาน30นาทีจากนั้นนำกุนเชียงที่ต้มมาสับเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับใบกะเพราซอยผักชีซอยและต้นหอมซอยผัดพอหอมใส่กุนเชียงที่สับไว้และเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด